เกมจากราชมังคลากีฬาสถานครับคู่18นาฬิกาครับโอสถสภา M150 สระบุรีเจอกับปตท.ระยองครับออกสตาร์ทดีมากครับปตท.ระยองในเกมนี้ครับบอลจากกฤตินะครับให้มาที่เดสมาเร่เปิดมารูฟิโนซานเชสได้หมกบอกตรงตัวชัดชัยบุกรุ่งคู่นี้นี่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเสมอ 1-1 ก็จริงแต่ว่าความเข้มข้นของเกมนี้สุดยอดครับนะฮะซ้ายของเดสมาครับยิงให้ชัดชัยต้องเซฟอีกแล้วมีไฮไลท์เกือบทุกนาทีฮะ โอ้ยิงหนักมากครับเดสมาเร่เตะสุนัขฝรั่งเศสครับโอกาสของโอสถบ้างครับจังหวะโยกขวายิงซ้ายของชนานันท์โอ้บอลหลุดไปไกลปตท.ระยองในเปลี่ยนผู้สาประตูด้วยนะครับใช้อุกฤษฤทธิ์จันทรานนท์นะครับก็น่าจะทำให้พวกเขาเนี่ยได้มีเชฟเนี้ยในเกมต่อไปจังหวะซัดไกลบอลไม่ตรงครับอดิศักดิ์กานูดูครับไฮไลท์นี่โอ้โหแลกหมัดแบบคุณทีผมดีครับแล้วดูซ้ายตรงนี้ครับมาดูออตราดยิงครับโอ้โห1-0นาที32ลูกนี้นี่สวยสดงดงามจริงๆนะครับโอ้แล้วนี่แฟนทางด้านปตท.อาจจะบอกว่าเธอไปอยู่ไหนมาตอนนี้ทำไมไม่ได้ลงคุณสะสมพูดทุกสัปดาห์นะครับว่าทำไมออตราหายไปไหนหายไปไหนใช่นะครับสุดท้ายลงมาแล้วเกมนี้นี่แทบที่จะเป็นออตราเกมเลยใช่ก็คือแฉลบกวสวัสดิ์นะครับคือถ้าตัวริมเส้นแบบนี้ต้องอยู่แอร์ฟอร์สเนี่ยฮะมาอีกแล้วเอ๊ะพูดยังไงฮะเนี่ยหามาดูครับเปิดดูคือเกมจริงๆอะปตท.น่าจะเป็นฝ่ายชนะมากเพราะว่าความชัดเจนของลูกแต่ละลูกที่ปตท.ยิงเนี่ยคือมันใกล้เคียงหมดนะดูฮะครับเอาดูมาใหม่เปิดมากฤติแต่บอลทะลักมาตรงนี้ครับวางเท้ายิงครับโอ้โหติดตัวเคลียร์บนเส้นครับ2ดาบไม่ได้ครับไอศักดิ์ฟรีคิกของทางณรงค์จันทร์เสวยครับยิงให้อุกฤษต้องปัดทิ้งออกไปบอลของโอสถเร่งหนักมากครับเปิดมาตรงนี้ครับข้างในมีเพื่อนแล้วดูอารอนโยกไม่ไปซ้ายดึงกลับมาขวายิงยัดติดเซฟอุกฤษอีกจังหวะเขาทำของอารอนแล้วก็จังหวะหลอกนี่เขาทำได้ดีเลยนะครับครับคือเป็นชนะที่มีสปีดต้นเร็วมากโอสถบุกหนักมากครับเปิดบอลมาคาร์โน่สอดมายิงแต่ยิงไม่โดนครับนี่ดูปตท.ระยองนี่มีโอกาสจะปิดบัญชีหลายหนนะครับเอามาดูยิงติดเซฟตัวซ้ำมาไม่ทันโอ้โหมีไฮไลท์ตัดกันมันเลยครับคนตัดนี่แลกกันคนละหมัดเลยนะครับแหมหาง่ายครับแล้วก็โอสถครับมาได้ประตูไล่มา 1-1 นะครับหม่งสวยมากครับอารอนดาวซินวาจังหวะนี้หม่งยากไหมครับคุณสะสมบอลมันย้อนหลังด้วยนะครับแต่ว่าความแรงลูกบอลเนี่ยคืออารอนแค่ตั้งศีรษะเท่านั้นแล้วเหลี่ยมมันใช่แล้วดูเกมมาร์กิ้งของปตท.ดูรวมนะฮะด้านหลังนี่มีผู้เล่นของโอสถอีกคนหนึ่งนะโอ้โหนี่พุ่งกลับไปด้วยนะครับใช่มาดูดีนะถ้าขาดไม่ขาดเดี๋ยวมีปัญหาอีกแล้วดูโอกาสของปตท.ระยองก็มีเยอะมากครับเพื่อจะได้ประตูที่2แต่ก็ทำไม่ได้ครับโอสถด้วยโต้ขึ้นมาครับมากัน 3-4 คนแต่สุดท้ายทำช้าไปหน่อยครับกว่าจะได้จบได้อะไรก็ลงมาตั้งเกมรับทันแล้วครับสำหรับปตท.ระยองแล้วดูเอามาดูคล้องมาลุยต่อยนะครับโอ้โหนี่เกือบไปนะฮะคนชมมองเป็นลูฟิโนซานเชสครับที่เสาแรกนี่ยังไม่จบนะครับแม้ว่าท้ายเกมเนี่ยยังมีไฮไลท์ได้ดูอีกเยอะครับเปิดมาเนี่ยครับปาประตูเด้งๆต้อง 2-1 ครับปตท.ระยองไม่ได้ครับโอ้ไพฑูรย์คือไพฑูรย์นอนไม่หลับอะครับคืนนี้คือมันอันนี้ต้องเข้าใจได้ว่าคือจังหวะที่ชัดชัยเนี่ยพุ่งปัดแล้วไม่โดนไงเสียจังหวะไปด้วยเออใช่โอ้อะโหสดบ้างนี่ก็น่าได้ดูครับยับเต็มสามเหลี่ยมเลยครับคือถ้าลูกนี้เข้านะโกออฟเดอะมันเลยโอ้โหเล่นกันมันมากต้องชมนะฮะคือถ้าบอกว่าเป็นคู่หนึ่งที่
ที่เล่นกันสนุกมากแล้วต่างคนต่างเปิดแล้วดูลูกยิงของอารอนดูฮะโอ้โหคือจริงๆฟุตบอลเนี่ยต้องเล่นแบบนี้ยังไม่จบยังไม่จบเอาอีกครับเลสมาคือพอดูคู่นี้ไปแล้วก็บอกโอ้โหทำไมจบเร็วจังดูเพลินมากนะเหมือนดูปิงปองอ่ะครับโอ้สุดท้ายจบ 1-1 ครับแบ่งกันไปทีมละแต้มก็ต้องกลับบ้านไปกินน้ำไปบวกกันบ้างนะฮะโอ้ช้ำเหลือเกินสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น